ยอดผักมะระขี้นกครับผมพี่น้องไปโคเซ่นถ้าหน่อยนี้มาผักใส่กันด้วยครับว่าแต่เมนูยังเมนูนี้ไม่ได้กินแต่โดนเลยครับผมโอ้ยกินสุดยอดเลยครับมาพอดีกูซูเลยพี่น้องโคนะจะแค่มาด้วยครับพี่น้องครับผมมากินขอนู้นกันนะครับเบิ่งสีสันน้ำมันเลยแซ่บดีครับสมกับเพื่อนเยอะอยู่ได้มีได้กินแต่ถึงแล้วสวัสดีค่ะเฮ็ดข้าวคำจังน้อยพี่น้องเฮ็ดอีหยังบุเพิ่นน้อยได้หนูมาบ่ครับแม่ครับเพิ่นว่าเพิ่นสิพาหัวหนูได้หลบมันไปได้มาจากทางไหนครับแม่เพิ่นได้มาอันตลาดบ้านหอยเพิงอ๋อจะทำมันมาหลบมาจากตลาดหอยเพิงบ่ครับแม่ตลาดประจำเพิ่นได้ครับผมนี่ครับเห็นแม่ปางใส่ข้าวกินฮ้อนๆก่อนครับผมเพิ่นสิกินใส่เกลือบ่นอนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องได้ยินอยู่ในขนาดนี้ครับบ่แม่นเสียงไม้ช็อตเด้อครับเป็นเสียงแม่งนี่แหละครับผมเป็นเอกลักษณ์ครับโอ้มามันดีเถอะวะสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ตะโคหนูแซ่บๆสู่กินครับพี่น้องนี่ซื้อมาจากตลาดห้วยเพิงดอกครับพ่อน้อยมีได้หาได้ดอกไปเห็นห้อยคือเป็นตะโคแซ่บแท้เบิ่งมันทั้งไส้อ่อนเต็มท้องอีหลีอยู่เว้ยได้กาดเลยว่ะใหม่ๆได้ตัวนี่ครับแม่นเป็นโคใหม่ๆได้ลูกลักษณะแบบหนูสดๆเลยครับผมตัวพอดีแซ่บนะโอ้มีการคัดคัดใหม่ลังซื้อเออเพิ่นนั่นเอ๊ะถ้ามันพึ่งงามได้ลูกตัวละลอยมาทีครับพ่อคัดล้นขนนี่โคแซ่บแท้มันสิได้ความหอมเนาะครับพ่อครับแม่นความหอมของกันการลนกันเผาไฟเดี๋ยวหอมให้เอาก่อนพี่น้องฝักบ่อนนี่ครับเดี๋ยวฝักหนูคั่วหนูก่อนครับผมมันมีเดี๋ยวปอดหอมบ่นี่เดี๋ยวดึงปอดหนอไว้ก่อนคนต้นนี่ไส้อ่อนโอ้สติปพอหน่อยนี่ขีโพนนั่นไส้ไส้อ่อนนี่อย่าไปทิ่มเด้อพี่น้องนี่ครับผมแซ่บเดี๋ยวฝักตูมซะก่อนยิงเป็นนูไว้นี่เอ้ยทีเด็ดอยู่หมู่หันเลยครับโอ้บ่ได้เนาะนี่ครับแต่ว่าโหมันน่ะอย่าไปซับนะมันแย่พี่น้องผ้าเครื่องของรถต้องผ้าเครื่องแม่นพอรุ่นกะสูตรพอน้อยเด้อผ้าเครื่องดอกฟู้พอรุ่นนี่เนี่ยว่าอย่าเด้อกูว่าฟืนพอกับของอีกแล้วบ่หยอกล่าซื้อดอกครับพี่น้องครับผมตีนจุ่มนี่ก็ไม่ได้ทิมเด้พี่น้องเลยย่ำมันดีเด้บังเก็บทุกเม็ดเลด้าครับย่ำฝั่งรสชาติบางดีๆเด้หางคือเดียวครับพี่น้องแซ่บสับเงาก็ได้เพิ่งได้ลูกหาเลือดผมครับพ่อฝักตอนพอดีงามๆนี่แหละพี่น้องโอ้หนูแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้ถ้ามากินกันนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่เติบอยู่เด้นี่เครื่องในมันครับนี่ตับกับไส้อ่อนกับไขมันมันโอ้ได้การเลยนี่อย่าไปทิ่มเด้อพี่น้องไส้อ่อนโคตรแซ่บโอ้เคโลโลออกมาครับผมเคโลโลน้อยครับเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอึ้งหน่อยครับนี่ครับยังมาหาของดีครับผมมาเก็บผักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผักใส่เฮามายองมายังนี่น้ําปลาหญ้านี่ล่ะพอได้เสิร์ฟอยู่นะมะเบิ่งนี่เด้อครับพ่อหรือว่าผักยอดผักมะระขี้นกครับผมพี่น้องไปโคเสือหนูซ้อมเอาเบื่อเอายอดอ่อนมันลามเพิ่นไปพี่บ่ดถ้า
ขน้อยนี่มักผักไส้คักเด้ครับว่าแต่เมนูหยังอ้อมเสื้อปลาเอียนก็แซ่บกินผักไส้คือส่วนเสื้อหนูก็คักแต่ก็อย่าเสื้อหลายเกินไปเด้ครับเอาพอมันพอดีพอดีแซ่บอุ๊บหมดแดงลูกนี่นะครับอันนี้ปลูกไว้ข้างบ้านพ่อน้อยซอยเดิมครับผมสำนี้กับพอดีแล้วล่ะพี่น้องไปโหดเอาตะเบือตะยอดมันครับเหมือดเสือจักน้อยหอมเสียบๆเหมือดแปลว่าร่วมกันเออเหมือดก็คือเอาเสือแหละครับพี่น้องภาษาพูดไทยนี่อินเทียนเลยครับ บรรยากาศดีป่ะครับท่านผู้ชมครับอีสานบ้านเฮาครับคำแล้วแรงแล้วครับมื้อนี้ทางผุ่นเฮียนหนองจอมก็กินข้าวแรงเตรียมตัวนอนแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วบรรยากาศพบคล่ำหน้าบ้านคำกั้งสิเลยละโหสิคือครับโอเคเอาดูง่ายเลยละลูกลองซอยทันติสองโหก็พอมั้งตัวมีใหญ่ปะเลยแต่มองแข็งๆอยู่นี่ตัดทิ่มจนใบบุกุดกับซอยตำใส่น้ำกันบอกครับพ่อแม่นลูกซอยตำใส่เดียวเพิ่มความหอมถ้าหวานปกหน้าน้ำเพิ่มความหอมคู่ความดีนี่ครับขาดว่าใดเลยได้ครับขวนหูครับก็ยำได้กับเสือลูกขั้นไม่ได้กับเสือแต่พักโบพักหอมอันที่อันนี้ก็ได้แต่ว่ากระเทียมนี่ต้องให้มีจะน้อยนะครับเนาะแม่นก็ได้ความหอมรับความข้าวอีกกระเทียมตะไคร้ใบกูดครบสเต็ปหอมเป็นยังครับพ่อมันเป็นแมงน้อยนึงหรอกใช้ได้อยู่ธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าเขาซื้อมาเก็บไว้ถึงหอมเสื้อเอากระเทียมครับพี่น้องกระเทียมชีสเกตครับผมแมนบ่ครับพ่อกระเทียมบุรีรัมย์บุรีรัมย์ลุงเนตเอามาอ๋อกระเทียมปลาบีเราเอามาสุกหอยเนี่ยครบป่ะเนี่ยตำมาคิดก่อนอันนี้แบบพริกอุดรครับแต่ว่าเพชรถ้าได้หน่อยลูกพีเพชรด้วยครับพ่อครับพี่ประมาณนี้พอไพ่ครับยังมาเนื้อสีจิบจับแถมครับผมทำไมมักเติมมักแถมเอาเสิร์ฟตำพร้อมเดียวเลยเนาะครับพ่อนี่แหละกระเทียมก็ได้เอานี่นี่ครับเห็นแล้วกินต้องมาลุกปกเปก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 เนี่ยน้องโคหนูมานี่ถามบ้านเพื่อนแล้วอีล่ะบ้านนี้เห็นนั่งกินน้องก็ไปแต่เสียบเท่โอ้ได้การละพี่น้องแหลกละเอียดหยาบหยาบครับผมประมาณนี้ละเครื่องปรุงนี่ต้องให้ถึงเด้อครับพี่น้องโคหนูมันยังแซ่บทีของป้าต้องเห็นรสชาติเค็มข้นเลยดีครับแม่นถ้ามันสีเผ็ดจิ๊บจ้าเพียงไรของเครื่องหอมสมุนไพรให้มันถึงครับพี่น้องชงชลดก็ต้องถึงนะพร้อมครับผมซ้อนหนึ่งกินประจำพอประมาณสเต็ปนี่คือหนึ่งซ้อนครับผมมาตรฐานแต่การมีเอาเตรียมกระทอดเลยแต่ว่าเป็นปางนี่นักแน่นี่ครับบอแน่นะครับพ่อตำหูยักษ์เพราะว่าจะเป็นผู้ชายตลอดเสิร์ฟตำใจชอบนี่ปลาแดกขนอยซอยเดิมเติมรีฟิลเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ทับพี่อยู่นี่ครับพ่อกินแน่ก็ลงไปมักเป็นปลาแดกน้ำเดียวอยู่นี่ปลาแดกแล้วได้หอมดีหอมห่อยๆป่ะครับปลาแดกพอหน่อยครับมันหอมนะครับเดี๋ยวขายของรู้ปวดครับนี่ครับตอนสมุนไพรป่ะครับพ่อสงสัยเบื่อไม้ติดบางเทือกเกิดจะธรรมชาติเป็นธรรมชาติเด้อพี่น้องจะมีใบไม้ติดเพราะว่ามันมาน้ำปลาแดกแต่ว่ามันเลือกออกคักอยู่เด้แต่ก็มีได้พิษได้ภัยเพลิดเราครับโอ้ตอดลงไปละตอนน้อยนึงเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเสือเกลือลงไปบัดนี้ครบเครื่องแล้วพี่น้องบัดนี้เรียบร้อยนะครับพร้อมขึ้นเตาบัดนี้โอ้ยทานดิบบ่ลูกลูกยังไงทานอ๋อทานนั่งบ่ทันได้เป็นบันไดมันเลยแบบเป็นลูกเป็นห้องทานดิบมีทันได้สุขขังแต่เพิ่มมันอีจักรก่อนนะเฟอร์มันยาลูกให้มันละอ่อนผลทานไฟเลยค้างก่อนได้พี่น้องบางท่านไฟลูกแห้งผลกันเลยโอ้คนมอระดำคักผลมาสนเลยขวานุ่มรอไฟอ่อนจักหน่อยนึง
เมนูนี้ไม่ได้กินแต่โดนเหรอเด้ครับผมเดี๋ยวน้ำสักนิดนึงก่อนนะพี่น้องเอ้ยนิดเดียวสั่นมันไม้ก้นหม้อก่อนผมนึงครับผมอันนี้ล่ะเนาะคนเครื่องปรุงมันเท่าเดียวกันเด้อก่อนที่มันละอันนี้ก่อนที่มันละเสียบโตก่อนคือไฟแล้วมันก็เริ่มเสียบโตมันซึมซับเข้าไปเด้อเนื้อเด้อหนังก็จะมีความแสบความนัวพี่น้องเอ้ยเนาะบาดปล่อยไว้ให้มันร้อนมันโคตรซะก่อนติดคนมอขลุ่นนี่จังไรก่อนเด้อพี่น้องโอ้ไฟโหลมือไฟยังแห้งขลุ่นเป็นระยะระยะไปครับพี่น้องโคนี่แหละมันยังคือโคหนูครับพี่น้องก็โคอยู่ดีได้โคอันนี้เดี๋ยวผมมอไปตรงนี้ก่อนนะลูกข้าวพอหอมครับยุ่งอย่างนี้ต้องการได้กินหอมแล้วครับผมเริ่มหอมแล้วได้พี่น้องครับเออมันนี่โคหนูครับที่ได้เอาตะถึงแล้วโอ้คือเยอะไปเห็นอยู่ตลาดห้วยเกือบมันมีท่านเพิ่นนี่ก็ขายดีขนาดตลาดห้วยเพิงแม่นบ่ครับพ่อแม่นลูกเห็นเอ้ยนึงหิ้วไป2ตัวเราซื้อมาจะแพงเด้อว่ะย่างนําห้อยเรามาแล้วตลาดห้วยเพิงเห็นพอดีอําเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เป็นตลาดที่มีของปลาที่เป็นแบบของปลาแบบอาหารอีสานครับผมแบบบ้านๆแม่นครับถือว่าเป็นตลาดที่แบบคุณภาพตลาดหนึ่งใดเลยเหรอไปครับผมไฟนี่ก็ลบไปทั้งเลยไปทั้งนั้นครับเดี๋ยวมาเก็บผักยี่ตูให้พ่อหน่อยซ้อยเดิมก่อนครับผมผักยี่ตูเนี่ยปางเป็นผู้ปลูกครับต่ำเป็นผู้เด็ดครับผมพ่อหน่อยครับต่ำก็เป็นผู้กินครับผม นี่ครับผักยี่ตูงามๆครับผมนี่ครับผักยี่ตูได้เรียบร้อยแล้วครับไม่หนีก่อนครับผมอุ้ยเกือบไหม้พี่น้องเลยกินสุดยอดเลยครับมันบ่เท่าจังไหนก่อนโหมันดีได้ใหญ่ไฟไฟได้ได้มาตรฐานเหมือนเลยเบิ่งไฟนะโอ้น้ำแดงจมคมเลยพี่น้องคําว่าการเฮ็ดแบบสูตรมันคือจังมันสิเริ่มปึ๊ดใหม่ไปเล็กน้อยนึงแต่ว่ามันบ่ได้ใหม่ครับมันสิเป็นกินแบบหอมๆแบบใส่น้ําเข้าไปนี่ว่ามันสิจามสิไอครับผมคล้ายๆครับอันเคี่ยวกระเทียมพวกนี้ละผมแม่นครับพ่อห้องประพัดเลยบ่ได้ขูดข้างๆมันลงครับโอ้ครบแล้วประมาณนี้แหละลูกครับพ่อครับเออในกาดแล้วคนเรียบร้อยสีน้ำมันลดครับพี่น้องมันทำนี่ท่านได้สุกเต็มร้อยเด้อพี่น้องโคสุกแล้วแต่ต้องอ่อมปีสักพักนึงนี่ครับซ้อมพักคาบันแซงผักก่อนทีครับอุ้ยอุ้ยดูมึงเนี่ยครับแกะแห้งได้ใจครับขนาดเลยครับผักสีหอมกับหอมแบ่งครับพี่น้องผักเก็บปางก็ใหญ่นำไม่ทันที่ซื้อตลาดมากินนำครับพี่น้องที่ปลูกไว้หน้าฝนนี่คือหน้าหนาวครับอย่าปลูกหยาดยังไงเดี๋ยวมาปูดกระทูดเสือนำยังไงอย่างละเล็กละน้อยเพราะว่าต่ำเสือเนี่ยแล้วได้ครับพี่น้องเพลินอยู่โอ้ห่อพักกระเศษพ่อเก็บมาตนาธรรมเพิ่นเหี่ยวมัดพี่น้องกินกับอันนั่นเมืองเย็นกระปุ่นอันนี้ก็ลิใบมันหัวครับผักไส้นี่ครับแม่นลูกอย่าไปเอาเสื้อทั้งคืนได้มันกินเนี่ยมันแข็งมาดีครับแม่นย่ำมีได้บางทีแบบเสียอรรถรสได้นะครับเนาะแต่ที่ย่ำพวดพวดใครได้เนาะแต่เราจะหยอดนอนที่หย่ำได้เออเขาก็ปิดเอาเปิดมันชนิดนั้นมาหอดมองอ่อนทุดปัดเลยปั๊บ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 วิธีเอาพักง่ายๆแบบพี่น้องแต่บางคนเพิ่นกะฝานจิ๊บๆเสือรถได้แล้วแต่ผู้มักเนาะแต่เพิ่นกะจะย่ำเขิมสีมันๆจังไรคมๆมันๆมันแข็งดีไปครับเพราะว่าพอน้อยก็แห้วอย่าเท่าจังไรเดชาอยู่ครับทะเลที่ปอใจเอามาเอาแบ่งเอาแล้วได้บางอย่างนะอันนั้นเราไปไว้เสือกอยโง่เสียหาที่ซื้อซีนกอยช่วงมันแพงก็ต้องประหยัดจังหน่อยได้หอมก็ได้โอ้น้ำเกือบเป็นหลักแห้งพี่น้องเลยหอมเสือพักก่อนเด้อบาทเนี่ยพักที่สอยไว้นะว่ามีหลายกับหลายยี่หน่อพักนั้นพักนี้มาตื่มเดียวหลักหลายเนี่ยผมผักไส้ผักซี่หอมมาพอดีกูจุเลยพี่น้องโคนมันแท้ๆละมันเนี่ย
ผักสุกกินได้แล้วครับพี่น้องประมาณนาทีกว่าๆนี่นะน้ำน้ำสีเข้มข้นคักเนาะครับพ่อซิมเบิ่งรสนะลูกจัดได้ครับพ่อเพราะว่าหนูมันสุกแต่ถึงนั้นเบิ่งสีสันน้ำมันรสพี่น้องเดี๋ยวนี้เลยแซ่บมาด้วยครับพี่น้องครับผมมากินขัวหนูน้ำกันด้วยครับขัวหนูใส่ผักใส่หอมหอมเบิ่งรสครับผมหอมบ่ครับผมเอ้ยมาพี่น้องบัดนี้ปงหม้อแล้วเด้นี่โอ้โหลืมบ่ไม่หอมบ่ฮ้อนบ่ครับพ่อเออปงไว้สักโอ้ยเดี๋ยวเบื่อกล้วยนี่ละใหม่ๆพ่อหน่อยก็จัดการบ่ก็ได้ครับนี่ก่อค่าทำความสะอาดแล้วพี่น้องมันทกเครือนั่นก็ล่มพายุฝนมานั้นล้ำเอาล้มลงหรือห่อนได้ตัดทิมครับพี่น้องเครือกระทกลกโอ้เสียดายตัวครับพี่น้องบาดนี้เบิ่งนี่เป็นตาแซ่บจะได้ครับพี่น้องโคหนูโคแบบแฮมแฮมนั่นนะเบิ่งสีสันน้ำมันรสแซ่บอีหลีครับสมกับขึ้นเยอะอย่าได้มีได้กินแต่เฮงนะมาเด้อพี่น้องไอ้บาดนี้อย่าอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีกินโคหนูครับมาๆครับผมพี่น้อง FC พ่อหน่อยซอยเดิมสุภูสุคนครับอยู่ไกลอยู่ไกลมาใหญ่ปางแล้วเราบ่คีบทานนะกินห่อนๆนี่เนาะครับเนาะมีจานใส่กระดูกอยู่ลูกเดี๋ยวเอาอีกจานนึงนี่ครับทางนี้แม่ปางกับแผนกเดิมครับผมสายเอาทานทางนั้นคนเอาทานคนเอาทานโอ้ตามกินข้าวอันนั้นบ่ลูกกินข้าวเหนียวครับกินข้าวกล้องครับผมทํายาแหนมทองครับที่จริงก็อยากกินข้าวเหนียวอยู่ครับเขาก็ติดมือแต่ละพี่น้องเอาน้ำมันบ่ครับพ่อเหนียวก็ได้ดอกลูกนี่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆคุณไม่ไหมพี่น้องทุกคนมาข้าวเหนียวได้ใช่หัวสดซะก่อนเถอะเนาะนี่มองสุดยอดมาได้นี่โอ้ยไข่บ่ครับพ่อนั่นมันไข่หำมันไข่หำพี่น้องกินไข่หำจำจั่วความแซ่บนี่ก็ต้องบอกพานเลยครับแซ่บดีครับพี่น้องมาเด้อครับเท่านี้ติดมือจังไหมอู้ยก็ดีแต่ว่ามาฉันเขาติดมือพี่น้องไข่เนื้อบาทเนี่ยคือเสื้อผ้าคงลายไปสิเลยมาสุดอยู่นี่นะของปวดพอหน่อยนี่ครับผักไส้นี่ถึงผักถึงตับโอ้ยถึงตับหนูน้องพองครับมาฝันเนี้ยว่าดบอกครับแม่ครับเป็นไรครับพ่อผักไส้ครับนี่ท่านซื้อผักไส้อยู่ลูกอ๋อดีบ่ครับเงินบ่ครับซื้อผักหอมแซ่บพี่น้องสุดยอดครับผมมาเลยครับวัดที่นี่ครับพอนี้หน่อยว่ามีหลุมโดดบ่โดดขึ้นหลายมีได้เสื้อใหญ่แต่ว่าเท็จแต่ได้เท็จถึงใจขนาดลองเบิ่งลองเบิ่งสวัสดีครับพี่น้อง FC มากินข้าวน้ำกันได้ครับผมอย่างครับเพื่อนในเด้อแล้วมาได้ใส่เด้อโคหนูเด้อต้มพะมุงแล้วเม็ดปุ๋ยก็มาเด้อดูเอ้ยมันอยู่ในนั้นเนาะถึงบ่ใหญ่เออบ่น้ำอยู่ด้วยกินแล้วไปใช่กับอีหยังก็มันบ่เข้าบ่ถ้าจังใดก็มันมีตำมงเฮ้ออืมบ่ตำมงอยู่นายอินมันลงกัดเขาครับพี่น้องเพิ่นเลยม่วงไปห้าง2มื้อแล้วมันท่านได้ยักโตอยู่อยู่ระพนกลางพงกันเอาบุเข้มไปจัดการบุเข้มกับบาดเจ็บบุเข้มเจ็บขาเลยครับขามันกัดเดียวเลยส่วนของยาเพิ่นผ้าเดียวนำผู้สาวเด้ย่องเดียวตึกตึกคมน้ำโตน้ำตนมันนั่นเลยตามภาษาของซัดแล้วเนาะพี่น้องที่ท่านที่หอดเดินเก้าอยู่กับม้วนเขา
นอนขอรอเยอะเอินกับบ่จริงเนี่ยฮ้อนพี่น้องลิ้นใหม่แซ่บคือเดียวได้ลิ้นหนูลิ้นโอ้ได้พี่น้องเพิ่มมีท่านได้ลองลองเพิ่งครับมันชิวว่ะครับมันจะมีความหอมความเอากินกินหนอนเอาเลยคล้ายๆลิ้นโง่ไปแล้วแล้วมันกินขวดนี้ก็โดนแล้วสบายที่เอาผ้าไปหานิ่งน้ำแกงกับมาได้พี่น้องเลยมากับเริ่มลงก่อนว่าเราไปใต้ทำให้พี่น้องเบิ่งกินข้าวเที่ยงแล้วไปรัวโอ้ยลงแหละเลยมีการได้ฮัดไหลเข้าหน้าครับแสดงว่าดังกับข้างโคกว่ากันครับพ่อข้างแล้วตัวได้ปลาป่ะครับพ่อตื้อปลาดุกตัวนึงโอ้นี่ปลาดุกครับผมกับบักกาตัวนึงบ่หอยตรงตัวนี่ของน้ำลงนี่พุ่นมันต่ำเด้ทางมันเข็นยังมือใดคนที่ลงคนบุกเขาคนจะเลี้ยตัวนี่พันจะเลี้ยหอยเล็กหนาเนี่ยนี่มันธรรมดาได้สอบแต่ได้มาอยู่มากินว่าง่ายกับแม่นว่ายากกับแม่นพี่น้องบางเธอกับประสบปัญหาว่านแล้วมีเกิดก็ต้องได้ไปเอ็ดใหม่เอาละอาทิตย์เพิ่นหน่อยนะทีนี้เกิดแล้วน้ำแกงมาผ่าท่วมตายก็ต้องได้เอ็ดใหม่นั่นตะออยปุ๋ยนะเฮาถึงจะหาถือปุ๋ยมาไว้ได้ครับจักสองเพิ่นปุ๋ยก็จักถือจักแพงปีนี้ปีขาย 1,400ปุ๋ยยูเรียตากระต่ายปีนี้มีทันได้ฮู้ราคาอยู่พี่น้องตัวเลิกก็ได้ซื้อแล้วมันก็เส้นมีเสื้อกะมีงามเพิ่นพาเสื้อได้เสื้อน้ำเดียวมันนูพอดีแสบพอเหมียนับใส่พอดีแบบนั่นเลยแล้วก็มีความมั่นแบบนิดๆแบบแม่นมันเกินไปคนหาเบอร์พักใส่กันในพ่ออยู่เนาะหลักหน้าเสือหลายๆป่ะเนาะนี่เด็กเป็นระบันฟังรสชาติบ้างดีๆหอมแซ่บในความหอมมงขัวน้ำหอมนี่มันเยี่ยมยำถึกท่อนแบบน้ำแดงก้มๆบ่ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้กินข้าวกับโคหนูครับพี่น้องก็มันสุดยอดเลยขอบคุณครับผมมาพี่น้องมาสดแซ่บน้ำกันครับนี่ต้นเปลือกหอมหอยหลด